รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำคำเตือนรายการนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปแต่ไม่เกิน60ปีวัยอื่นสามารถดูได้เช่นเดียวกันแต่ต้องมีผู้ชมอย่างน้อย2คนขึ้นไปเพื่อป้องกันความประพฤติที่ไม่ถูกต้องโดยต้องดูอย่างมีวินัยในการรับชมและรายการนี้อาจจะมีคำหยาบคายบ้างเล็กน้อยหรือประพฤติไม่ถูกต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามจนผมและขออภัยมาณที่นี้ด้วยสวัสดีครับวันนี้ผมกลับรายการสายวาร์ปนะครับเอพิโซดที่15นะฮะ15นะฮะ15นะฮะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดสุดท้ายของไฮไลท์กันสักทีนะฮะแล้วที่2ตอนที่ผ่านมาเราก็ใช้เวลากันถ้ารวมๆกันก็2ชั่วโมงครึ่งอ่ะเพราะบางอันก็ถ่ายเยอะบางอันก็ถ่ายนิดเดียวประมาณชั่วโมงกว่าๆเนาะดูกันมันแหลกนี่ภาคนี้ก็คือภาคสุดท้ายแล้วมันก็คือจะเป็นวันที่29พฤศจิกายน2563ในวันที่ผมได้ไปสถานฟื้นฟูหมู่บ้านคนชราบางเขนซึ่งเป็นงานเป็นการสับวายพอมันเกิดพิธีมาย้อนหลังนั่นเองนะจ๊ะซึ่งจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องไปชมกันเลยเจอพี่แล้วนะมีนะได้นะได้นะไม่ใช่ว่ากลับไปเป็นแอดดูนะรู้เลยคนแรกเป็นแอดเราเขาเกี้ยหาไม่เจอหรอกหาไม่เจอหรอกแฟนเพจหาไม่เจอหรอกมุนนะมาทุกคนเลยกินมาดีตกไปแล้วดีตกไปแล้วทีนี้ความจำเสื่อมได้เลยนะคุณจริงนะมันแค่ตัวมีแล้วจะเจอตัวประกันช่วยจะเป็นคนอยู่ร่วมโรงพยาบาลนะฮะหรือแม้กระทั่งเอาข้าวเอาหัวอะไรเงี้ยไม่ง่ายจริงๆเหมือนกันตกเพราะว่ามันมีตกหงอกตกหวยแต่ถ้าเกิดตกกันได้จริงคือมันเอาจริงคือบางทีเราตกหวยห้าในจังหวะมันจะตีเท่านี้ใช่ไหมไม่ใช่ตอนนี้ครับตีเท่านี้ก็ไปตกหูหลายๆที่มันอาจจะมีถ้าเกิดมีน่าจะมีแบบนั้นนะที่อยากมาตอบมาให้ดูคือจะได้ดูเสียงนั้นจริงๆมันช้าไปเลยถ้าผมมือครับไม่หนักคุณไปกับทีมดีวันนั้นเรานั่งดูรายมือกันเพราะว่าเหมือนกับเฮ้ยรายเป็นใครต่อใครอะไรอย่างเงี้ยสวยไม่สวยยาวไม่ยาวอะไรยังไงยิ้มเยอะแต่งงานเมื่อไหร่ก็พักเติมมือครับมาดูเป็นรายดูท่าไปเลยแล้วครับจะของว่าดีว่ามือเนี้ยนั่นของของมาได้เลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนดีหรอเดี๋ยวไงคุณพิ้วอะไรยังไงเราไม่ต้องแข่งกันเราไปขอดูครับข้างในห้างว่ามันมีของโมลุกทันเจ็บมากเลยนะโอเคแล้วล่ะครับโอเคขอบคุณพี่ตอนมากเลยนะคุณแก่ฉันเองฉันแก่ฉันจะทำงานโอเคดูที่การท่านต่อไปครับผมว่าผมนะครับและก็วันนี้ขึ้นลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นช่วงที่สภามอบของให้กับทางที่นี่นะครับอ๋อที่นี่นะครับผมมาที่นี่ครับไม่ใช่ที่อื่นครับโอเคครับแล้วคนไหนครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะใส่กับมือเตอร์ขอบคุณค่ะ
มีการเปลี่ยนโดนแต่ทุกคนที่มีตลอดทำมานะคะเดี๋ยวให้น้องถ่ายรูปก่อนเนาะตัวเป็นความน่ารักของน้องนะระดับตัวเป็นแก่ใช้กันดีเลยค่ะมีค่ะสวยค่ะชอบคอสค่ะจะสั่งเริ่มค่ะกดค่ะรัวจ้าวงด้านหน้านะคะถ่ายรูปค่ะรูปแรกขอหน้านี้กับทุกคนหน้านี้นะหน้านี้นะคะตัวผมต้องเลยเรียบร้อยเท่าไรสุดท้ายจ้าโอเคโอเคต่อไปขอพี่แฟนตัวปลาเป็นแบบนี้ที่นะคะขอบคุณค่ะทางตะวันนี่ครับหนึ่งสองสามสามกล้องให้มาสองให้คุณใส่โอเคอยากให้ทำอะไรกันดีจ้าหน้าดุเกี่ยวกับอะไรนี้หรอหรือไงอยากได้อะไรจ้าพวกหน้าจะเป็นยาอะไรมินิฮาร์หน่อยมินิฮาร์มินิฮาร์น่ารักค่ะมีกล้องเลยนะคะมินิฮาร์น่ารักปุ๊บไอ้ที่กล้องเนี่ยค่ะกล้องเลยยังโอเคเดี๋ยวต่อไปกดไลน์กดไลค์ทุกคนกดไลค์อยู่ที่หน้ากล้องโอเคยืดมือแบบพิเศษหน่อยวันนี้มันเกิดไทยก็พูดปั๊บยาว
จริงๆก็รู้จักกับผู้มายมานานมากๆแล้วครับมากๆเลยตั้งแต่ผมเริ่มเข้าวงการครั้งแรกเลยก็เจอผู้มายคนแรกแล้วก็คนที่สอนแอคติ้งผมคนแรกก็คือผู้มายเราที่ไม่รู้จะพูดอะไรก็คือผู้มายมันมีมาเสมอมาเลยครับคอยให้คำปรึกษาว่าคนต้องทำยังไงแล้วเวลาผมเต่าเขาก็จะทักมาให้กำลังใจเวลาผมคือเขาช่วยผมทุกบริบทเลยพี่ใหม่ก็อยากให้พี่ใหม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็มีความสุขมากๆคิดอะไรก็ขอได้ขอให้มีงานเพิ่มขึ้นเยอะๆขอให้มีแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้เพิ่มขึ้นเยอะๆนะครับทุกคนก็ขอให้น้องนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้โตขึ้นโตขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นปีนี้สิ่งที่เจอน้องครั้งแรกแล้วก็ชมน้องในเรื่องของการเป็นพิธีกรเจอน้องแรกน้องแบบไม่ค่อยมั่นใจในการเป็นพิธีกรแต่ว่าตอนนี้ก็เก่งแล้วขอให้เก่งขึ้นมีความสุขมากๆครับขอเสียงปรบมือให้น้องด้วยค่ะใครลุกตัวไหมอะไรให้ได้ก่อนครับตอนนี้โอเคไปไม่ได้ครับแล้วก็นั่งได้ตัวแบบอย่าลอกโชว์หน้าเต่าขึ้นมาคือคนเจ๊หมดเลยนะครับหมดตัวแล้วครับเจ๊ไก่ข้างหลังยืนก็ได้นะคะเผื่อไม่เห็นที่ความหน้ารักของเราโอเคเอาล่ะก็ใส่แมสนะครับแมสอย่าลืมนะครับตอนโควิด19กำลังทั้งหมดก็จะหลายคนไม่เป็นไรทั้งหมดไม่ต้องใส่นะแล้วก็แฟนๆทุกคนใส่แมสทุกคนนะครับวันนี้ก็มาฝั่งนี้ก็สามารถก็ดึงได้สูงก็ดึงได้ครับโอเคแมสทุกคนแมสอุ้ยกินไม่ได้แล้วทุกคนพูดว่าชีนะตั้งแต่แม่ขอบคุณครับพี่ขวัญค่ะตาตาตะลีครับโกไม่รู้จ้าตาตะลีไม่บอกทุกคนหลับตาเย้โอเคโอเคได้ขอบคุณค่ะมีนิฮานมีนิฮานขอใจลูกกดเข้ามาเลยค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆค่ะเดี๋ยวเราขอรูปที่มากับแฟนคลับหน่อยนะคะคือเดียวโอเคครับสร้างรูปมาก่อนนะครับคุณเหนื่อยมากคุณมาเดี๋ยวขอมาถ่ายรูปแฟนคลับคุณที่การตัดกับคุณสายก็นำสายก็นำขอรูปที่มากับแฟนคลับไปด้านข้างมาด้านมาขอร่างมาครับผู้ใช้การควบคุมหมดไหมขวดเหรอคะค่ะนี่จะขวดค่ะนี่เกิดขวดแล้วนะที่ติดมายังไม่เยอะนะยังไม่เยอะนะแก่แล้วอ่ะเร็วจังเลยอันนี้แก่ยัง27แก่แล้วใช่หน้าไม่เขาไม่ได้ว่าเราอยากรู้ว่าแต่ละคนรักผมเพราะอะไรและอยากมีความสุขกับผมเพราะอะไ
ตลกตลกมานี่เลยก็ได้
ไม่ได้อยู่ก็ไม่ได้นะครับโอเคครับไม่อยู่ของพี่โต้ก็โอเคแต่ว่าไม่โอเคเลยตรงนี้ครับ
อนฝากนี้ก่อนเลยฝากของให้ที่มาร่วมงานวันนี้ครับผมก็อยากให้น้องตั้งใจเรียนตั้งใจจัดนะครับครับครับขอบคุณครับครับต้องมีความสุขมากนะครับวันนี้จะเปิดเทอมแล้วอ่ะก็จะเปิดเทอมแล้วเหมือนกันเอ้าเปิดแล้วเหรอโอ้ตั้งใจเรียนนะครับค่ะมีความสุขมากๆค่ะค่ะตั้งใจเรียนนะครับโอ้ไปเร็วเกินเรียกเหมือนเพื่อนคุยกันไม่รู้อะตอนอยู่โรงเรียนก็นั่งกันเงี้ยระหว่างรอดิรอพี่ตีเหรอรอพี่ตีเขาจะกลับบ้านกันหมดเหลือแม่งคนเดียวแม่งไปแล้วนะครับสวัสดีครับผมตาพีฮะโอ้สวัสดีครับผมนัดรอไม่มานั่งคุยกันเหรอหาเพื่อนคุยดีกว่าหาญาติโอ้คนยิ่งเงียบดีกว่าวันทัดจูบอะน่ารักน่ารักเป็นน่ารักแดดแต่ร้อนข้างหลังเมื่อวานไม่ได้ไปอ่ะโทษทีนะแบงค์เหนื่อยมันเหนื่อยวันศุกร์อ่ะวันศุกร์ไปเดอะมอลล์โอ้โหไปหาพี่ก้าวไปหาพี่ก้าวมาเหนื่อยมากจริงๆวันนี้ยังไม่มาจริงๆกับไปได้เลยร้องคออยู่ตั้งเยอะใครพี่โต้อ๋อทำเป็นของรองเท้านี่มองหน้าเอาอะไรไปร้องคอโอ้กลับบ้านกันหมดแล้วเขากลับบ้านกันหมดแล้วกลับไปแล้วเรานั่งทำอะไรอ่ะจริงๆผมก็ได้ต้องแดดเดี๋ยวที่จะกลับแล้วมานั่งเล่นกันห้าโอ้โหนี่ดูนี่โอ้โหใจดีค่อยครับว่างเราจะนั่งชิวๆกันคือเป็นตากล้องที่แบบเดี๋ยวจ้างไปเจอเดี๋ยวปีหน้าจ้างพี่มาเป็นตากล้องนี่ต้องส่วนตัวเลยตอนเทศบาลโล่งเหรอเนี่ยติดไม่ต้องใช้เครื่องมาเลยไม่ต้องรออะไรไม่ต้องทำอะไรไม่งอเขาเชิญกลับเขาเชิญมาปะล่ะแม่เขาเชิญมาเออก็รอเชิญกลับโอ้โหซาบซึ้งมากอ๋อไม่ใช่ตากล้องใจดีสวยสวยสวยมากนอนไหมขนาดเนี้ยเออเสียดายไม่ได้เอาเสื่อมาจะเอามาให้เบงนอนที่ไหนเห็นตั้งแต่ผมถ่ายเราดูเหงาแต่พร้อมที่ตีไงเขานั่งข้างในหมดแล้วฮะร้อนไงตรงเนี้ยตอนนี้มันเย็นนะเอาจริงนั่งไปนั่งมามันก็เย็นก็นั่งใต้ต้นไม้ไงพี่มาพี่ร้อนนะพี่ต้องมาตรงนี้ข้างหลังพี่มันแดดเต็มๆใกล้เย็นมีพัดลมด้วยแอร์ธรรมชาติธรรมชาติเออเดี๋ยวกลับมาประกาศอีกต่อยที่12 12นี่อะไร12เขาบอกตรงนี้ค่ะใช่แอคทีฟมีอะไรเซอร์ไพรส์ไหมหรอทรงผมที่เปลี่ยนไปใหม่แน่เนี่ยเนี่ยผมเพิ่งเปลี่ยนเนี่ยเพิ่งไปเปลี่ยนเนี่ยก็เพิ่งไปเปลี่ยนแบงค์นี่ก็เพิ่งไปเปลี่ยนเปลี่ยนมาเมื่อวานเลยไปตัดตรงนักเรียนเย็นดีฮะเย็นหัวใช่เรารู้สึกสบายหัวมากเลยสัตว์ตรงนี้สบายหัวตอนนั้นอยู่ยุ่งเหยิงไงไม่รู้ตอนผมยาวยุ่งเหยิงมันหลายทีนะก็เนี่ยมันใกล้ดอนเมืองแบงก์ตะโกนไปเลยดีดีเป็นดีๆนะรอบนี้ผมว่านะต้องปากกาแบบจิ๋วจิ๋วอ่ะเดี๋ยวพี่ไปซื้อเลยโอ้โหแล้วจะได้ไม่โดนยางผมยังไม่ลงมันใหญ่บางทีมันโดนอันนี้มันหนักเกินเปล่ามันมีที่รองใช่ไหมมันหนักเตรียมปากกามาเองเออใช่ไม่ขอโทษไม่ต้องมาบ่นว่าปากกาแอดมินเดือดครับแอดมินเบื่อแม่งทำไมอย่างนั้นแม่งต้องไปซื้อครับผมทำไมเดือดขนาดนี้วันนี้ได้อะไรแม่ก็ซื้อเองนะแบงค์รวยอ่ะแบงค์อยากได้อะไรคะบอกมาแบงค์รวยแล้วแบงค์แจกเงินเถอะโอ้เนี่ยๆๆแม่ไม่ได้แบงค์แจกเงินเลยค่ะ
แม่งอยากได้อะไรครับได้เลยนะอยากให้มาหาครับผมเดือนหน้าหรือหน้ามีวันที่เท่าไหร่5 กับ 11ข้างหน้าเอาเป็นแบงค์อะไรคะแค่นี้ก็ผมช็อกแล้วทำไมอ่ะมันแปลกเหรอมันเป็นครั้งแรกไงที่ให้คนให้เยอะขนาดนี้ก็คือแบบหืออย่างเงี้ยอีหยังไปเห็นมั้ยนั่งค่ะนั่งได้แล้วค่ะนั่งได้แล้วอ่ะนั่งอะไรก็หยิกเล่นเนี่ยนั่งแล้วก็หยิกเล่นเนี่ยช่วยเป็นเพื่อนสบายทุกคนพนมมือค่ะครับไม่ใช่พระพนมแล้วทุกคนพนมหนอมีปีกเล็กๆมันก็เป็นหนอแดงหมดแล้วน่ะแต่มันต้องเอาออกไงช่วงกลับไม่เอามันจะบ้าตายคุณมีอีทความในใจเลยเนี่ยพี่บิวคนอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะคนนักแข่งตอนแรกผมมีเยอะมากก็ไปดูรูปอ่ะเนี่ยผมตามกินเองไงเนี่ยเนี่ยดูดกินเองโอ้โหโป๊ะนาทีนี่นั่งประชุมนั่งประชุมฐานทำประชุมลูกเสือลูกเสือหลักสี่มีอะไรทำตอนแรกนั่งกัน4 คนตอนนี้เริ่มมาเยอะอะไรไม่รู้เขากลับบ้านกันหมดแล้วเนี่ยนี่คือเป็นเทศบาลบึงหญ้าเลยฮะไม่ทำลายช่วยครับไม่ต้องนี่แล้วไม่ถ่ายยาโล่งเลยอะเหมือนไม่ได้กลับบ้านนั่นแล้วก็ของเจฟฟี่ด้วยใช่ป่ะเวลากลับบ้านยังไม่รู้อ่ะพี่ออนอ่ะชื่อดาวนะชื่อดาวดาวนะเฮ้ให้ถูกแล้วกันนะเอาไว้ที่ฟองเลยก็ได้เต็มหน้าเอาให้ถูกแล้วครับถ่ายเป็นนี่นะไม่เป็นไรคิดว่าสักวันฉันคงถูกเลยเอาไว้ทุกวันที่เราเพราะว่าอะไรผมนายเปลี่ยนไปคิดแต่ไม่ถึงเธอมันหอมไหมมีใครทนทุกข์ทรมานอยากรู้เพียงว่าความคิดถึงของเธอกับฉันมันเท่ากันหรือเปล่าเอ้ยอยากให้เธอเปลี่ยนไปหรือเปล่าไม่รู้ฉันไม่คิดไปเองใช่ไหมความคิดถึงที่ฉันได้เคยส่งไปไม่ถึงนะมั้งมินิคอนเสิร์ตด้วยมินิคอนเสิร์ตมินิคอนขนาดย่อมไปกับศึกษาแล้วเราก็เลยจะมาสรุปไฮไลท์ก่อนไฮไลท์แรกของเราก็คือรูปนี่เองไอ้ก็คืองานอะไรว่างาน Idol Exchange นะก็คือเราจะมีรูปทั้งหมดดังนี้นะฮะเป็นบางอย่างก็คือครั้งแรกที่เปิดซิงไงนะจะบอกให้ครั้งแรกเปิดซิงเนาะถ้าจำไม่ผิดเปิดซิงก็จะมีอันเนี้ยส่งอินสแตนดี้ไหมหรือรูปแบงค์นัทวัฒน์ไม่ใช่นัทวุฒินะวัฒวุฒิเพื่อนแล้วก็จริงๆมีเยอะกว่านี้แต่จำไม่ได้ว่าวันแค่นี้หรือเปล่าแล้วก็อันเนี้ยของจิฟฟี่ทำร้านเดียวกับตีมายเลยจ้ะทำร้านเดียวกับพี่ตีเลยแล้วก็สิ่งนี้เราจะมาเปิดกันผมยังไม่เปิดวันนี้เราจะมาเปิดพร้อมกันนะครับจากงาน Idol Exchangeเราจะเปิดนิดนึงเราจะทำการแบบทีมไม่รู้เป็นอะไรจะมาเปิดพร้อมกันจะเปิดอย่างเงี้ยเพื่อความสบายใจมันก็คือรูปเองคือรูปอะไรไม่รู้รูปเองเนี่ยดูโอ้น่ารักตะมุตะมิตะมุตะมิมากเลยแล้วก็อันนี้คือวัดอียังไม่รู้น่าจะเป็นเขาเรียกหุ่นมั้งหรืออะไรไม่รู้เป็นตัวหุ่นตั้งแต่เราไม่เอาไปใช้หรอกน่ารักแต่ไม่เอาไปใช้แ
นะจ๊ะแล้วก็ข้างในนี้มีอะไรอีกนะโอ้มันเป็นเหมือนพลาสติกไม่แน่ใจหรือโพลารอยด์มันนะโพลารอยด์เนี่ยมันโพลารอยด์ผมไม่รู้มันเชื่อมันเจือกล้องอะแสงกล้องอะแล้วขอปิดแสงมันซูมอินกันซูมอินเนาะมันแสงกล้องอะก็เลยเห็นไม่ชัดแล้วก็เก็บก่อนเนาะแล้วก็มันก็จะมีไอเนี้ยอีกใบนึงอยู่ข้างในซึ่งเดี๋ยวเราก็พอแค่นี้แหละเก็บก่อนต่อมางานวันแล้วก็อันนี้คือไฮไลท์ของวันที่8นะฮะก็เดี๋ยวจะมีรูปให้เป็นไฮไลท์ระหว่างทางไปก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็ต่อมาคืออีกสัปดาห์นึงที่ลืมบอกไปที่มาบนคลองเซอร์อันต่อมาคือที่สะพานพุทธงานวันที่15 5 5มิถุนาไอพฤศจิกายนเป็นงานวันเกิดคล้ายวันเกิดเจ๋งกับจิฟฟี่ซึ่งจริงๆเจ๋งเกิดวันพรุ่งนี้30นะฮะแล้วก็มาขอเปิดของก่อนของแป๊บนึงอันนี้คืออันแรกแล้วก็จะเปิดทีละอันเนาะไปกับเจ้าตัวก่อนลินเนี่ยอีกอันหนึ่งของลิวจีไม่แน่ใจว่าของวันที่8ป่ะนะขอซูมอินนิดนึงจะได้ซูมอินได้มันจะไม่ค่อยชัดอ่ะใช้กล้องหน้านั่นคือของเจนนี่ซูมอินเลยนี่2004นะฮะ2002ฮะจะมี2002เจ๋งอันนี้เจ๋งอันนี้อันแรกที่ได้มาสักที่15เก็บก่อนเยอะแล้วก็ขออวยกันเนี่ยอันนี้ของจิฟฟี่เป็นปฏิทินปีนี้ปีเรา2020กับวันปีหน้าเนี่ย21แต่ไม่มีวันหยุดให้นะเพราะว่าไม่รู้อ่ะมันไม่ชัดหรอกมันเล็กตัวเล็กแล้วก็ของริวจิเนี่ยริวจิแล้วก็ลายตีนเนี่ยเราเล่นลายเซนลายตีนเลยลายตีนลายตีนก็อ้ายร่วงแล้วก็ของยูจิอันนึงเขาให้มา2อันแล้วก็แต่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 ของแบงค์เองนะฮะก็คือผู้สนับสนุนของเราผู้สนับสนุนต่อไปจะเป็นงานของวันที่สะพานพระราม8นะงานต่อไปก็คืองานวันที่มันจะเว้นไปอาทิตย์นึงมั้งไม่แน่ใจอ่ะมันว่ามันจะมี21แต่21ไม่ได้อะไรเอาของไปให้เขาว่าเป็นงานแสดงความยินดีเนาะงานต่อไปก็จะเป็นอีกอาทิตย์นึงเลยคือวันที่27เป็นงานที่ผมตื่นเต้นมากเป็นงานที่เขาแบบได้ของมาโดยไม่ทันตั้งตัวคืออันนี้เป็นผู้สนับสนุนจะเป็นผู้สนับสนุนประจำคลิปนี้เลยผู้สนับสนุนของคลิปนี้เป็นผู้สนับสนุนหลักของเราก็คือแบนสเกชเชอร์หมวกอ้าวใช่มันดำอ่ะเป็นแบรนด์สเกชเชอร์นี่นะฮะเป็นแบรนด์ที่ได้มาเมื่อวันศุกร์ที่เดอะมอลไลฟ์สไตล์งามหวานโดยมีลายเซ็นมันเห็นไม่ชัดอ่ะไม่รู้ชัดป่ะนะเนี่ยมันหนึ่งอ่ะมันดำเดี๋ยวขอไฟแป๊บนึงต้องขอเปิดไฟนิดนึงเนาะจะเห็นไหมเห็นไหมอ้าวใช่ไหมนี่ลายเซ็นมันจะเห็นไม่ค่อยชัดมันจะเป็นลายเซ็นเนี่ยลายเซ็นก้าวหน้าลายเซ็น4 view จะเป็นอันเนี้ยไอที่มันอ่านไม่ค่อยออกอะตรงเนี้ย4 view นี่เป็นของกล้องตรงกลางของไอขวาซ้ายเนี่ยตรงขวาของคุณผู้ชมเนี่ยมันคือกล้องแล้วก็ตรงกลางคือกิ๊ดอะไรไม่รู้จำชื่อไม่ได้เป็นสิ่งที่ได้มาจากคลิปแต่พึ่งไปดูคลิปนะมันจะมีคลิปอยู่ต้นคลิปนั่นคือสปอนเซอร์ของเราสเกชเชอร์จะเป็นสปอนเซอร์หลักของเราในคลิปนี้นั่นเองนะครับแล้วอันสุดท้ายคืออันล่าสุดเลยที่มาวันนี้นี่เองก็คือนี่นะฮะโปรดเลือกเบอร์1ครับเบอร์เอาเบอร์อะไรดีวะวันนี้เอาเบอร์12กันเบอร์12ครับเบอร์ตีมานะครับเลือกพี่ตีครับเลือกพี่ตีครับพี่มาแล้วก็มีอะไรใส่ตรงนี้ทองๆสีทองอ่ะเม็บๆนะแต่มันจะมีมันซูมไม่ได้อ่ะซูมแล้วมันไฟเข้าเลยขอเปิดไฟนิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นเนี้ยไฟเนี่ยมันต้องเปิดไฟเนาะ
กับฝนไฟไหม้เดี๋ยวจะเป็นนี้ไลฟ์เซตแฮปปี้เบิร์ธเดย์ตีมายที่บ้านพักคนชราบางเขนอันเมื่อกี้คือไลฟ์สไตล์งามบวานนะอันเนี้ยผู้สนับสนุนหลักฉลองครบรอบเปิดสาขาใหม่ที่เดอะมอลล์งามบวานไอไลฟ์สไตล์งามบวานอย่าเรียกว่าเดอะมอลล์งามบวานนะไม่ใช่แบบเพราะเป็นห้างใหม่ปรับปรุงใหม่แล้วเดินยังเดินไม่เจอเลยนะฮะชิ้นแรกนี่ใหญ่ชิ้นมาก100บาทหลายชิ้นมากชิ้นที่2คืออันนี้เอ้ยขอเก็บก่อนเยอะเยอะมากนี่คือของพี่ตีเองแฮปปี้เบิร์ธเดย์ที่หนีมาที่แฟนคลับทำให้แฟนคลับใจดีใจดีทำให้น้องแต่ไม่รู้อันนี้อยู่ไหนมาอันอยู่ในกระเป๋าอ่ะอันนี้ของที่ตีเนาะแล้วก็จะเปิดในกับได้ถุงขาวที่เขาให้มาหมดเลยแล้วก็มีแมสชมพูในทีมงานเขาที่บ้านพักคนชราบางเขนอันนี้คือใส่ไว้เพราะว่าพรุ่งนี้จะไปทำงานต่อมีงานอีกมีไปสอบอีกสิ่งแรกที่จะเปิดจากกระเป๋าไปนี้ก็คือมีอะไรหนักๆด้วยอ่ะนึกว่าไปบินการบินไทยเนี่ยก็คือนี่อันนี้ก็แฟนคลับแจกให้แฟนคลับไม่แน่ใจเป็นแฟนคลับเนาะแฟนคลับแจกให้นี่ครับนี่ครับแฟนนี่ครับทีมงานทำให้ครับทีมงานตีมายครับรักตีมายมากพี่ตีมากครับรักพี่ตีมากครับดูนะครับอืมเสียซองเสียร้อยเดียวคือบางงานเสีย200อ่ะเสียแพงกว่าแต่ได้ของที่มันไม่คุ้มอ่ะแต่อันนี้คือเสียร้อยนึงแต่ได้ของที่มันเกินราคามากชิ้นที่2นะทับสลิปกับอะไรเนี่ยกับการ์ดเล็กๆอ่ะเราจะไม่แก่นะเราจะไว้อย่างนั้นแหละเพราะอีก10ปีหน้าจะมีจัดโชว์พิเศษที่อาจจะเป็นปีหน้าก็เป็นได้ถ้าผู้ติดตามเยอะกว่านี้ไอ้ที่2ก็คือนี่ไอ้ที่3ก็คือไอ้4แล้วมั้ง4 1 2 3 4 5 5แล้วนี่อันนี้ตู้พิติมายเนี่ยเขาเรียกว่าเราไปตั้งแขวนบนโต๊ะแต่ไม่รู้ห้องใหม่ผมอยู่ตรงไหนย้ายไปอยู่ตรงไหนนะเพราะว่าในห้องมันเขียนว่า132ห้องนรกแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจว่าย้ายไปหรือยังเพราะเหมือนคุยเขาจะย้ายห้องแต่ว่านี่ใบมันยังไม่เขียนอันนี้ชิ้นที่6โอ้ my god ดูนะเยอะมากไมค์สุพนัทตอนนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะตอนนี้ก็เปลี่ยนชื่อแล้วมัน official ชื่ออะไรไม่รู้เขาเปลี่ยนชื่อใหม่ทั้งเส้นเลยแล้วก็อันนี้ในกล่องนี้ดูแล้วกว่าจะมาถึงบ้านก็คือขนมคุกกี้ของกิน5ชิ้นกินกันวันละนิดจิตจะแจ่มใสมากไม่กล้ากินเลยสักแต่ชิ้นนี่คือแบบเหมือนบินการบินไทยอะไรเงี้ยไม่รู้อะการบินไทยแล้วไม่ได้แล้วบินแล้วมันเนี่ยอันนี้คือพวงกุญแจนี่ดูดิใส่สวยมากที่จะไปใส่กระเป๋าตังค์อ๋อไม่ดูดิสวยมากดูนี่ครับปูนอนใจดีจริงๆแล้วผมไปทำร้านรูปร้านเดียวเดี๋ยวมีรูปนี่ครับขนมกับอะไรโอ้โหมันคืออะไรไม่รู้เนี่ยโอ้โหให้มาเยอะมากนี่คือร้อยเดียวนะร้อยเดียวเขาให้มาเยอะมากแบบบอกให้ทำบุญฟรีร้อยหนึ่งนี่คือคงแบบไม่มีหรอกที่กูทำบุญฟรีร้อยหนึ่งไงหายแล้วก็นี่รูปที่อะไรเนี่ยขอนับก่อน1 2 3 4 5 6 7 8ก้าวแล้วก็ชิ้นนี้ชิ้นที่10นี่คือยังไม่หมดนะของทีมายคนเดียวเยอะกว่ามาร์คอีกอะมาร์คเยอะนะปีแล้วอะไอ้ต้นปีแจกของเยอะกว่านี้อีกแต่ปีนี้เขาแจกทีมายแจกปั๊มมากกว่าแม้มันเสียตังค์ไงมันเสียตังค์เนาะก็ต้องทำใจชิ้นที่10อันนี้ก็ลูกอันนี้เหมือนกันลูกขนมเหมือนกันแต่ว่าแตกหมดแล้วบุบหมดแล้วเฮ้ยสมุดโน้ตตีมายสมุดโน้ตเล็กไม่เป็นไรหรอกสวยมากแต่ว่าเออนี่สมุดโน้ตเหมือนกันเนี่ยสมุดโน้ตตีมายเล่น Limited Edition แล้วก็สิงห์ท้ายที่เขาเฮ้ยยังไม่หมดขนมครับขนมอะไรวะฟุตโต้ครับฟุตโต้โหคือคนให้ขนมเยอะมากอ่ะแดกขนมไปเยอะอ่ะจริงแล้วก็นี่น้ำดื่มตาสปริงเกิลมีสติกเกอร์ตีไม้ด้วยมาย heart อะไรจริงๆไม่ต้องอะไร my heart อย่างเงี้ยพอจริงๆนะแล้วก็ถุงหมดแล้วเนี่ยหมดแล้วติดกว่าชิ้นแล้ว
ที่บ้านพักคนละนี่คือเสียคนละร้อยนึงแต่ว่ามันเหมือนแบบยิ่งกว่านั้นแต่ว่าโชคดีที่ได้ไปเพราะว่าเหมือนเราได้เห็นวิถีชีวิตของคนแบบคนแก่แบบว่าแม่เราอ่ะเพราะว่าแม่ผมก็อายุจะ60แล้วหรือพ่อเนี่ยก็ได้เห็นว่าคือเขาใช้ชีวิตกันยังไงเป็นยังไงบางทีแบบเราได้ใช้ชีวิตคิดเนาะแต่เราจะไม่ดราม่าโนวันนี้โดนดราม่านะฮะในวันนี้เรามาเปิดสมุดวันนี้เราจะมาเปิดสมุดจริงๆเราวันนี้เปิดสมุดปกติไม่เปิดนะอันนี้จะเปิดเฉพาะของเดือนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวปีหน้าแล้วเดือนหน้าจะเปิดทั้งเล่มเปิดแค่เดือนเฉพาะเดือนนี้กันนะเดือนนี้ขอจะสุ่มนะจะสุ่มมันเยอะมากจริงๆวันเดือนนี้เยอะมากจริงๆสัตว์น้อยนี่คือริวจิไอเซนนี้มันใช้อันนี้คือวันนั้นไม่ได้เอากระดาษไปเอาไปแค่กระดาษบางๆไม่ได้เอาสมุดนี้ไปมันหนักของเตรียมของไปไม่เยอะแล้วก็อันนี้ของเจ๋งน้องเจ๋งอ่ะน้องเจ๋ง2004ครับวันนี้แฮปปี้เบิร์ธเดย์ทูยูนะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือไอเดนพี่ท็อปขอโทษที sorry พี่ท็อปบางอันนี่คือเขียนเอาไว้แล้วนะแต่บางอันเนี่ยเพิ่งได้มาวันสดๆร้อนๆไม่นานก็เลยยังไม่ได้เขียนชื่ออันนี้พี่ไทแทนเขียนอย่างเงี้ยตรงๆเลยนะมันไม่ค่อยอยากจะเห็นมากว่าเดี๋ยวมันชอบไปลอกกันในเซ็นนะพวกเนี้ยแล้วก็พี่นนท์วันที่5นะฮะมีงานนะฮะที่อัพในเพจนะฮะเดี๋ยวมีฝักงานแล้วก็เจฟฟี่นี่ลายเซ็นก็สวยนะบางทีแต่ว่าไม่แน่ใจทัวร์หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูลายเซ็นเองที่ได้มาอันใหม่ก่อนอันล่าสุดก่อนไม่น่าใช่ถูกแล้วเจฟฟี่เพราะว่าบางทีอันนี้เพราะว่าวันนั้นเรากระดาษไปก็เลยไม่รู้อะไรคุณทำอะไรคุณใครไอ้ลายเซ็นพี่ริวปกตินะที่ริวจีไปแล้วอันนี้คือของวันที่8นะวันที่8คือลายเซ็นเดียวจำเดือนวันที่8แล้วก็ข้ามา21เพราะผมจะเป็นคนไม่ค่อยไปเข้าไปใครเซ็นซ้ำ21โชว์ลาย21ข้าม21ก็คือพี่เฟมพ่ออะไรเขาเป็นนักกล้ามเป็นน้ำมึงนี่ดีมากครับมึงพี่เฟมอันนี้นะบอกให้คือคนเยอะมากเว้ยแล้วก็นี่พี่ไรส์นันติกรแล้ววีวงอันนี้คืออ่านไม่ถูกก็อ่านเร็วๆที่อ่านถูกก็อาจจะช้าอ่านถูกนี่เขียนทูโดมี่ด้วยคือแฟนเพจนะฝากลูกเพจนะลูกเพจแล้วก็พี่คาริสาสวยมากเป็นแบบเป็นตัวร้ายที่อยากเล่นน่ะอีกคนนึงอ่ะจริงๆอ่ะอยากเจอแม่แอนที่สุดพูดจริงๆแม่แอนแล้วก็ครูพี่โตโต้วันไหนวะวันมะรืนอ่ะอ้าวพอเรื่องวันนี้มันกับพี่โตโต้สุดอะไรที่เล่นมาเอนจิเนียร์ไอเอ็นจีแล้วก็อันนี้ไม่เกี่ยวนะพนาเสริมอันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ลายเซ็นเขียนไว้ for view โอเคดูนะลายเซ็นใหญ่มากใหญ่หนามากแต่มันเหมือนเซ็นเอียงอ่ะถ้าใครเอาอะไรมืออันนี้กล้องลายเซ็นต้อยห่อยเลยเนี่ยในส่วนทางกับ for view มาก for view ใหญ่มากกล้องเนี่ยคือเขาเป็นเพื่อนกันนะเรียนด้วยเดี๋ยวพี่เนตตี้ปี2เนตตี้นี้ก็คือโค้ดลับเดี๋ยวมีรูปให้เนาะทำรูปมาให้แล้วก็ลายเซ็นที่ได้มาวันนี้เลยเขาตีมาเราดูแล้วนี่ลายเซ็นที่เฟิร์สเพราะว่าตัวเล็กมากเลยโอ้โหชิบหายแล้วก็ลายเซ็นจาซารุเอ้ยจารุพจน์สวนสีจำชื่อนี้แม่นชื่อนี้แม่นมากนะฮะก็มีแค่นี้แหละวันนี้ก็ขอสนับสนุนวันนี้เป็นเทปแรกที่มีผู้สนับสนุนเข้ามานั่นเองนะฮะก็คือขอขอบคุณ1 Sprinkles นี่พูดเฉยๆ2 Sprinkles นี่ Sprinkles โดนแปะไว้ Sprinkles เดี๋ยวใส่ตามให้ Sprinkles 2 Sketcher3ก็คืออันนี้เว้ยขอสนับสนุนเป็นเราจะมีผู้สนับสนุนหลักคือ2คนในวันในเทปนี้นะสนับสนุนรองและผู้สนับสนุนรองพิเศษเลย
เรื่องรอบพิเศษมีทั้งหมด 2,000 นะฮะเข้ามาเป็นกรณีพิเศษก็คือขอขอบคุณข้าวเหนียวสารตรา4วิวน่ารักกินปุ๊บเป็นกระต่ายปั๊บราคาเพียง100บาทไม่มีขาจริงหรอกแต่แค่ทำมาเฉยๆแล้วก็ขอขอบคุณขอขอบคุณจุดควบคุมสัญญาณไฟจราจรไฟจราจรแยกสุภวัฒน์จากสน.สุภวัฒน์ไฟรอไฟเขียวมา5ละมาร้านวิแต่ปล่อยไฟเขียวจริงแค่5ครับแค่5วิเองขอขอบคุณครับวันนี้พบกับผมเดมี่สิริยานได้ใหม่ในครั้งหน้านะฮะสวัสดีครับบ๊ายบายบาย